4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงพลาซ่านะฮะในช่วงเย็นวันนี้นะฮะกับเอกกี้แล้วก็โบครับผมวันนี้เรามีแขกอะไรพิเศษมาอีกหรือเปล่าเจ๊วันนี้ไม่มีแต่ว่าเรามีสกู๊ปพิเศษต่างๆนะฮะที่ดูแล้วจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนไทยด้วยรับรองแล้วว่าพิเศษไม่แพ้กันแน่นอนนะครับแต่ว่าเริ่มช่วงแรกของเราเนี่ยมาติดตามข่าวของน้องเบนซ์ก่อนดีกว่าน้องเบนซ์น้องเบนซ์ไม่ใช่เบนซ์พชิตานะฮะไม่ใช่ครับผมเบนซ์ปุญญพรนั่นเองผู้ที่มีหน้าคล้ายกับคุณโมอามีนาครับที่เราแยกกันไม่ออกเลยติดใจอยู่2วันเลยนะก็ข่าวนี้ดูดิแล้วก็นั่งใกล้กันคุณเบนซ์ปุญญพรคือผู้ที่ใส่ชุดดำนะฮะชุดนี้นะฮะครับผมบอกเลยว่าเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนหรือว่าทำด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องคิดหนักหน่อยในช่วงนี้นะฮะล่าสุดนะฮะที่คุณเบนซ์เนี่ยปุญญพรเนี่ยนะฮะเขาทำธุรกิจนะครับกุ้งเผาแอทโฮมนะฮะเป็นธุรกิจที่แบบว่าส่งแบบว่าชอบกินกุ้งเนี่ยคนใต้คนใต้อาหารใต้ไงพี่เอมาแล้วเขาก็จะส่ง delivery ไปตามบ้านดีเลยไปกินกันไปกินกันกินกันได้ไงเขากำลังจะหยุดกิจการนี้ก่อนช่วงนี้ในเรื่องของพิษเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะทำให้คุณเบนซ์ต้องขอหยุดกิจการในการส่งกุ้งเผาส่งอาหารใต้ก่อนนะฮะช่วงนี้การเดินทางของกุ้งอาจจะไม่สะดวกใช่ เพราะว่า 1. พนักงานหายาก 2. พ่อครัวไม่พอพ่อครัวไม่ดีเนี่ยก็ทำอาหารไม่อร่อยก็เหยียบพึ่งเลยดีกว่าพ่อครัวไม่พอด้วยพ่อครัวเขาดีพ่อครัวดีแต่ว่าไม่ได้ว่าพ่อครัวไม่พอหมายถึงว่าพ่อครัวดีๆหายากและพิษเศรษฐกิจด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดต่อไปเนี่ยอาจจะถึงเข้าเนื้อก็ได้ก็เลยต้องขอหยุดกิจการก่อนเราไปเซ็งต่อแล้วเปิดเป็นร้านนวดอะไรอย่างงี้มั้ยมันจะเข้ากันยังไงคะเขาดีลิเวอรี่เขาไม่มีหน้าร้านไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเขาจะปิดนานแค่ไหนแล้วก็จะมาเปิดอีกเมื่อไหร่นะฮะเบนซ์ปุญญพรบอกเราหน่อยค่ะครับผมตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วก็แบบปิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะปัญหาเกี่ยวกับพนักงานที่เขามาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนซ์คือเบนซ์ยอมรับตรงๆนะคะว่าพนักงานเบนซ์หายากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องขอแบบว่าปิดปรับปรุงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าหยุดกิจการไปอะไรขนาดนั้นไม่ค่ะก็แค่แบบว่ารอให้มันพร้อมก่อนแล้วก็มีพนักงานที่จะมาช่วยเราอย่างเต็มกำลังก่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเศรษฐกิจตอนนี้ของเรานะคะมันก็เหมือนคนก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราต้องมาดูเกี่ยวกับต้นทุนกำไรนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเบนซ์มีความรู้สึกว่าพอเบนซ์กลับไปดูเนี่ยถ้าเรายังดื้อดึงยังทำต่ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะขาดทุนแล้วก็เดี๋ยวเข้าเนื้อตัวเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนละกันค่ะยังกำหนดไม่ได้นะคะว่าจะเป็นแบบว่าปีนี้หรือปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอเช็คข่าวกันต่อไปนะว่าจะกลับมาเปิดอีกเมื่อไหร่นะให้งานเป็นกำลังใจให้สำหรับดาราหรือว่าทุกคนละกันเนื้อที่เปิดกิจการอยู่ในช่วงนี้ต้องอดทนนะต้องรู้เท่าทันเศรษฐกิจนะฮะคือถ้าดูว่าช่องทางไม่ดีเนี่ยต้องมีทางหนีทีไล่ดีๆถ้าเกิดว่าดูแล้วอุ๊ยตายละเดือนหน้าเริ่มขาดทุนละก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะหยุดหรือจะทำต่อดีต้องมีผู้ใหญ่ที่เราเคารพจริงอย่างผมมีพี่เอกกี้เนี่ยผมไม่ห่วงเลยว่าไม่ให้กู้เงินนะถ้ากู้กับธนาคารฮะรู้จักตั้งแต่10ปีจะล่อมเข้าเรื่องไม่เอาฉันไม่ชอบกินดอกเบี้ยฉันกลัวโอเคงั้นมาต่อที่เรื่องของน้องเนสนิสาชนดีกว่าหรือว่าเนส AF9ครับผมนะครับน้องเนสนะครับผมล่าสุดเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีเองเจ๊นี่ไงน้องเนสเด็กมากน่าใสมากเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้เบิร์ธเดย์ไปรีบเบิร์ธเดย์น้องเนสเขาด้วยนะครับนี่เขาไปร่วมทำบุญอะไรกันมานะครับกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีการไปที่วัดเสมียนนารีนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าหาความสุขนะฮะพาครอบครัวไปด้วยกันนะฮะซึ่งจริงนอกจากครอบครัวเนี่ยมีเซอร์ไพรส์จากเพื่อนด้วยนั่นก็คือสาวโอปอลแล้วก็สาวไอซ์AF9เขาบอก2คนนี้เนี่ยไปซุ่มนะครับจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับสาวเนสแต่จะเป็นอะไรต้องไปถามสาวเนสเขาเองอยากรู้อยากรู้ต้องไปถามดูเซอร์ไพรส์นะคะปกติไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะคือวันนั้นมีงานอยู่แล้วในจัดรายการทาง True Music ไม่ได้มีอะไรเอะใจเลยค่ะจนเขาโพสต์รูป
เนจําได้นะมันโต๊ะในห้องเนทเอาบราวนี่ที่เขาทำเองพี่ไอซ์คนทำเองแล้วก็ดอกไม้วางไว้บนโต๊ะแล้วก็โพสต์มาเนี่ยเลยนี่มันโต๊ะห้องเรานี่เนี่ยเลยเฮ้ยนี่สักพักส่งคลิปมาทางไลน์เป็นคลิปอยู่บนเตียงเนทร้องเพลงเนทเนทขำมากคือเนททั้งขำทั้งแอบจะร้องไห้แล้วนะคือซึ้งแต่มากกว่าซึ้งคือขำเพราะแบบทำไมมันจะพลาดได้ขนาดนี้คือนางบอกว่านางรอเนทมา2ชั่วโมงแล้วเนทก็ไม่ยอมกลับมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยของขวัญอะไรให้ตัวเองหรอคะโอ้ลืมซื้อเลยอะลืมไปเลยอะค่ะคือเนทว่าของขวัญให้ตัวเองเนี่ยเน็ตให้ตลอดอยู่แล้วแหละเวลาอยากได้อะไรเราก็จะตั้งใจเก็บแต่คือแบบไม่ได้ซื้อบ่อยๆแต่ว่ามันก็มีให้แต่ว่ามันไม่ได้มีพิเศษว่าเฮ้ยปีนี้ฉันต้องซื้อชิ้นนี้นะมันยังไม่มีค่ะก็ส่วนมากที่หลายๆอย่างที่มีอยู่มันก็โอเคแล้วยังไม่ได้มีอะไรพิเศษที่อยากจะซื้อค่ะก็อยากจะซื้อความรักจากทุกคนมากกว่าสรุปแล้วเพื่อนเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าก็เนี่ยเนสไม่ยอมกลับบ้านเออก็เลยใช้วิดีโอคอลแทนแต่เพื่อนๆก็น่ารักนะแค่นี้ก็ได้ใจเนสเขาแล้วล่ะใช่แล้วนะครับผมอ่ะไปต่อกันที่คุณแม่ฮีโร่ของเราน้องนิน่านะฮะที่เรื่องลูกชายสุดเลิฟน้องแพทริกไงเก่งมากเลยเนาะใช่น้องแพทริกเนี่ยคือมีอาการไข้ขึ้นสูงแล้วเกิดอาการชักนะฮะคือคนในบ้านเนี่ยหลายคนเนี่ยตกใจยังไม่มีสติแล้วพอนิน่าลงมาจากข้างบนเนี่ยปุ๊บนิน่ามีสติก็เลยจัดการนะทำให้เรื่องการชักของน้องเนี่ยเอาช้อนหรืออะไรก็ตามไม่แน่ใจเหมือนกันฮะทำให้อาการชักของน้องเนี่ยคือปลอดภัยไม่กัดลิ้นตัวเองไม่ตืดไม่คือบางคนหมดมันตกใจนะมันทำอะไรไม่ถูกคุณแม่บางคนเนี่ยถึงขนาดต้องเอานิ้วตัวเองเนี่ยเข้าไปให้ลูกแบบกัดนิ้วตัวเองด้วยนะซึ่งจริงเคยเลี้ยงเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยคือฉุกเฉินจริงๆฉุกเฉินจริงๆแต่คุณแม่นี่หนักเรามีสตินะฮะแก้ไขสถานการณ์ไปได้เรียบร้อยนะฮะจนคุณสามีนะฮะคุณแบงค์พัชระเนี่ยนะฮะก็เลยต้องเขาเรียกว่าชื่นชมภรรยาหน่อยต้องชื่นชมสิ่งนี้บอกว่าเป็นคุณแม่ฮีโร่มากมีสติมากๆนะฮะรวมไปถึงนะฮะลูกสาวคนเล็กนะฮะอย่างน้องริต้าเนี่ยนะฮะที่อายุเนี่ยใกล้จะขวบหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้พัฒนาการดีขึ้นมากๆแถมขี้อ้อนด้วยไอ้ย่ากำลังน่ารักเลยนะฮะมีลูก2คนแล้วเตรียมจะมีแพลนลูกคนที่3ทายาทคนที่3หรือเปล่านี่น่าจะจริงๆเราก็คงต้องบอกว่านี่นะเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเป็นฮีโร่เนาะคือแม่ทำได้ทุกอย่างอะวินาทีนั้นถามว่าตกใจไหมตกใจแต่ว่าสุดท้ายเราโชคดีอย่างนึงคือเราเป็นคนที่อ่านชอบดูคลิปชอบอะไรอย่างเงี้ยคิดในเชิงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆนะก็เลยเขียนบล็อกเลยตอนนั้นเขียนบล็อกว่าอยากบอกคุณแม่ทุกคนว่าเราควรจะมีความรู้เรื่องนี้ไม่มีคู่นี้เขารักกันมากพี่ชายจะดูแลน้องคือเขาจะห่วงมากแต่เขาแกล้งได้คนเดียวนะน้องเป็นของเขาอะไรเงี้ยไม่หลงไม่ยอมเลยวันนี้ตอนแรกแกล้งแย่แบงค์เอาลิต้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ได้ยังไงไม่จะออกจากบ้านนะลิต้าอยู่บ้านทะลุไม่ต้องไปไหนห่วงยังคุยกันว่า2คนพอแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากคือ2คนเนี่ยเราสู้เรากำลังดูแลแบบพอดีถ้ามากกว่านี้กลัวไม่ไหวครอบครัวสมบูรณ์แบบเนาะใช่แล้วครับพอมีลูกน่ารักเนี่ยนะฮะโอ้คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะทุ่มเทไปทางลูกละใช่แล้ว2คนนี้ก็ถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกได้ดีมากด้วยใช่แล้วนะฮะอ่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องราวของผู้คนในวงการบันเทิงนะฮะช่วงหน้าเรายังมีสกู๊ปพิเศษนะฮะเป็นการรวมตัวของซิวินนะฮะจากค่าย True Fantasia แล้วก็ I Am นะครับกับการรวมตัวกันเพื่อร่วมร้องถ่ายทอดบทเพลงนะครับด้วยรักของพ่อนั่นเองครับใช่แล้วครับยังมีอีก1สกู๊ปด้วยนะฮะเป็นสกู๊ปของคุณฟิล์มรัตภูมินะครับใครจะรู้ว่าฟิล์มจริงๆเนี่ยเค้ามีเหมือนกับเป็นโปรเจกต์พิเศษของเค้าในการไปสร้างที่พักอาศัยนะครับให้กับผู้ด้อยโอกาสจะเป็นที่ไหนบ้างและเค้าเริ่มโปรเจกต์นี้มานานขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามช่วงหน้านะครับวันนี้พักสักครู่ครับครับผมบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์กลับมานะฮะเพลาซ่าในช่วงที่2ของเรานะฮะเรายังมีเรื่องราวดีๆนะฮะเป็น2สกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะฮะสกู๊ปแรกเลยครับเป็นการรวมตัวของศิลปินนะฮะค่าย True Fantasia แล้วก็ I Am นะฮะเป็นการทุกคนเนี่ยมาร่วมร้องเพลงนะฮะถ่ายทอดบทเพลงด้วยรักของพ่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นพัชชานะฮะต้นธนสิทธิ์นะฮะนนนะฮะโฟกัสกิตติคุณนี่เองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ชมเนี่ยของเราเนี่ยได้ยินในรายการไงในรายการของเราต้นเบรกทุกครั้งเลยใช่แล้วครับคือจริงๆนะผมเชื่อว่าแฟนรายการน่าจะพอร้องกันได้แล้วแหละใช่นะฮะจริงๆเรามี2ตอนให้ชมนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเป็นตอนแรกก่อนนะฮะไปชมกันครับเป็นเกียรติมากครับต้องบอกว่าวันที่เราอัดกันก็คือวันที่14ค่อนข้างจะสะเทือนใจกันหลายคนนะครับ
เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงความรักให้กับพ่อนะครับผมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆจุดหนึ่งที่เราได้ทำแล้วเราภูมิใจจริงๆแล้วด้วยรักของพ่อเนี่ยค่ะแต่งไว้ตั้งแต่ตอนที่วันพ่อเมื่อ5ธันวาคมปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยเวอร์ชันแรกเนี่ยร้องคู่กับก้องธนสิทธิ์ยิ้มได้และไม่ท้อเพราะยังมีกำลังตอนนั้นเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับพ่อของเราเลยพ่อที่ให้กำเนิดเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เป็นพ่อเหมือนกันเป็นพ่อของคนไทยทุกๆคนพูดตรงๆเลยว่าค่อนข้างจะทำใจลำบากมากกลายเป็นเพลงที่กว่าเราจะร้องออกมาได้แต่ละคำมันมีหลากหลายความรู้สึกมากที่จะถ่ายทอดออกมาค่ะบรรยากาศค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจสูงมากทุกคนมาเพื่อตั้งใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านแล้วเวลาเรามองไปทางไหนแล้วเห็นเพื่อนเริ่มขยับไหล่อย่างเงี้ยคือมันเริ่มแบบโอ้ยไม่อยากมองแล้วน้ำตามันจะออกมาอะไรเงี้ยมันจะร้องไห้อะไรเงี้ยครับต้องพยายามควบคุมสติเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นแค่1วันที่ผ่านไปเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกมันเข้มข้นอยู่มากคือต้องอย่าดำดิ่งมากไม่งั้นมันจะร้องไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบคือต้องควบคุมอารมณ์มากๆยากนะที่เราจะแบบว่าห้ามอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นแต่ว่าเราก็ใช้จุดนั้นแหละเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของเราลงไปในบทเพลงครับรักที่อยู่ในสายตารักที่จริงกว่ารักได้ครับท่านหนึ่งที่ท่านนี้จะพูดว่าเพราะพ่อเอื้อมมือประคองเราไว้ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ใจอ่อนล้าเราจะพบว่ามีคนที่อยู่ไม่ไกลรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่เราไม่แฮปปี้ถ้าเกิดเราท้อแท้ให้นึกถึงท่านอะว่าแบบท่านเหนื่อยกว่าเราโอ้โหไม่รู้กี่ล้านเท่าเลยสำหรับผมล่ะครับจะเป็นท่อน2ที่ผมชอบมากก็คือเนิ่นนานเท่านานพ่อพูดด้วยการกระทำคำว่ารักทุกคำให้รู้ให้ดูกับตาคือพระองค์ท่านไม่เคยบอกเลยว่ารักเรามากขนาดไหนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยมันทำให้เราสึกได้ว่าทรงทำเพื่อเราอย่างมากแล้วการที่เราทำเพื่อใครสักคนเนี่ยถ้าไม่ได้แปลว่ารักสิ่งดีๆเหล่านั้นมันคงไม่ได้เกิดขึ้นมีท่อนท้ายๆของเพลงค่ะเป็นประโยคที่ชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อโชคดีขนาดนี้แล้วเราต้องยิ้มต่อไปเราต้องไม่ท้อที่เราจะเป็นคนดียิ้มได้และไม่ท้อเพราะยังมีกำลังใจซึ่งตรงเนี้ยฉันรู้สึกว่านี่แหละคือบทสรุปคือสิ่งที่อยากจะบอกสำหรับทั้งหมดของเพลงนี้ว่าเมื่อพระองค์ท่านทรงมอบความรักให้พวกเรามากขนาดนี้แล้วเราควรจะทำยังไงต่อไปด้วยรักของพ่อวันนี้เราตัดสกู๊ปมาตอนแรกให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะฮะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนะฮะของเหล่าศิลปิน True Academy Fantasia นะฮะรวมไปถึงค่าย IAM ด้วยนะฮะที่มีต่อพ่อหลวงนะครับผมเชื่อว่าประสงค์นิกรประชาชนชาวไทยทุกคนนะฮะก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีและความทรงจำที่ดีนะฮะความประทับใจต่อพระองค์ท่านนะฮะอย่าลืมนะฮะนำหลักคำสอนพระองค์ท่านนะฮะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับผมก็อย่างเช่นพระเอกหน้าหล่อที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับคุณฟิล์มรัฐภูมินะฮะเราอาจจะไม่ทราบจริงๆคุณฟพ่อหลวงอย่างเช่นการแบ่งปันเนาะเราไม่เคยรู้เลยนะว่าจริงๆคุณฟิล์มเนี่ยที่ผ่านมาเขามีการไปสร้างที่พักอาศัยกับผู้ยากไร้ไม่ได้สร้างเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยไปหลายประเทศด้วยนะพี่เอกกี้ก็จริงๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่า คนทั่วไปหลายคนเนี่ยเขาก็ทำความดีแบบปิดทองหลังพักกันเยอะใช่พี่แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับผมเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าฟิล์มเนี่ยเขาเริ่มต้นโครงการนี้มานานขนาดไหนและเป็นโครงการอะไรเชิญคุณฟิล์มเลยครับนักแสดงหนุ่มหัวใจหล่อฟิล์มรัฐภูมิขอทำดีเพื่อพ่อหลวงแบ่งปันความรักและกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยการสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมทั้งตั้งปณิธานจะยึดหลักคำสอนของพ่อหลวงเรื่องความเพียรมาดำเนินชีวิตตลอดจนสิ้นลมหายใจคือผมยึดคำสอนของพระองค์ท่านผมเคยสร้างบ้านให้พระองค์ท่าน84หลังมาแล้วที่เชียงใหม่ผมสร้างบ้านให้กับคนทั้งโลกในแต่ละพื้นที่ที่ผมเดินทางไปสเปนอาร์เจนตินาเกาหลีแล้วก็ในที่ประเทศไทยก็เยอะมากคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการที่เรา
อยากจะทำเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยทั้งประเทศเห็นว่าทุกๆคนมีโอกาสแต่เราต้องรู้จักส่งโอกาสนั้นให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเราก็เลยต้องส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ที่ยากไร้ต่อไปนั่นคือสิ่งที่พ่อสอนมาตลอดเหมือนกันว่าต้องหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสครับแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีคำสอนของพระองค์ท่านที่ผมเอามายึดหลายเรื่องมากใช้ได้จริงเพราะว่าทุกๆคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่จริงที่เอามายึดเหนี่ยวแล้วก็ดีที่สุดก็คือเป็นความเพียรเพราะว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราทำธุรกิจเราอยู่ในวงการบันเทิงนานขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมันจะเกิดความท้อแท้ตลอดเวลาหรือบางทีแบบทำธุรกิจแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันจะเกิดความท้อเราก็เอาคำของพ่อเนี่ยมายึดเหนี่ยวจิตใจคือความเพียรความเพียรพยายามแล้วเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนในส่วนตัวผมนั้นต้องบอกเลยว่าภูมิใจมากที่สุดที่ได้มีโอกาสเกิดในพื้นแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักและที่รักพวกเรามากมายขนาดนี้คือพระองค์ท่านเป็นหนึ่งเดียวเลยที่คนไทยทั้งประเทศเด็กเล็กผู้ใหญ่แก่ขนาดไหนก็ตามและเล่าประวัติหรือชีวิตของพระองค์ท่านและภูมิใจทุกครั้งไม่ใช่ผมคนเดียวผมเชื่อได้ว่าทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้เล่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านภูมิใจเสมอและมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำไมเวลาวันที่5ธันวาคมถึงมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นคือสิ่งที่พ่อให้เรามาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาบนผืนแผ่นดินไทยนั่นเองในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ในช่วงแห่งความโศกเศร้าเพราะว่าเราสูญเสียแต่เป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องดำเนินชีวิตต่อไปและพ่อที่อยู่บนสวงสวรรค์เนี่ยก็คงไม่อยากเห็นพวกเราทุกคนเศร้าโศกเสียใจหรือท้อแท้หรือหมดหนทางจริงๆแล้วถ้าเรารักพระองค์ท่านเราต้องทำความดีเพื่อพระองค์ท่านเราต้องเปลี่ยนใหม่ต้องมาช่วยกันต้องรีบทำให้บ้านเมืองเราหน้าอยู่ช่วยกันเอาแนวคำสอนของพระองค์ท่านมาแล้วก็มาทำให้สังคมดีขึ้นผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดละและนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านได้นี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆฟิล์มเนี่ยเขามีโครงการดีๆที่เขาทำมาอย่างระยะหนึ่งแหละนานแล้วนะครับจริงๆเราสามารถช่วยกันได้นะฮะไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับอย่างเดียวทุกคนสามารถแบ่งปันแล้วก็เป็นผู้ให้กันได้ทุกคนนะครับมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับมีผู้รับก็ต้องให้บ้างจริงครับนั่นเองนะครับเรื่องง่ายๆนะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับเอาเท่าที่เราไหวใช่แล้วครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีรายการดีๆนะฮะซีรีส์แล้วก็หนังทางช่อง True For You มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะต้องติดตามนะฮะตอนนี้พักสักครู่ครับกลับมาอยู่ในเบรกสุดท้ายนะครับผมกับบันเทิงพลาซ่ากับโบแล้วก็พี่เอกกี้นะครับขอมาพูดถึงรายการดีๆที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ก่อนดีกว่านะพี่เอกกี้ผู้ชมเนี้ยต้องดูห้ามพลาดเลยใช่เลยครับรายการนี้เขาบอกว่าสนุกฟินแล้วก็มันส์ด้วยนะฮะกับ The Price is Right Thailand นะครับผมหรือว่าราคาพารวยซีซั่นที่3ที่ต้องมาบอกงี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษมากเขาเหล่านี้ต้องใช้คำว่าเขาเหล่านี้เพราะไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้ชมตัวเองคนเดียวนะมาถึง4มีใครบ้างหญิง2ชาย2 หรือว่าอาจจะเป็นหญิง3ก็ได้ก็จะมีน้องแพนเค้กน้องป๊อปปี้นะครับพระเฟียสอุ้ยแล้วก็โบด้วย4คนออกที่ร่วมกันทําด้วยเอ๊ะทําไมไม่มีพี่เอกกี้เพราะว่าพี่เอกกี้ไม่ว่างเพราะว่าคิวมันสลับไปมาก็เลยถูกปอที่พวกเธอไปเนี่ยจริงๆว่าเขาก็อยากให้มากันอยากไปมากๆเลย The Price is Right ครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันได้เลยไปดูตัวอย่างก่อนครั้งนี้โอเคครับผมสะสมเงินได้ขนาดไหนไปดูกันนะครับแจกกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยค่ะสำหรับรายการ The Price is Right Thailand ราคาพารวยซีซั่น3และต้องบอกว่าเทปนี้พิเศษสุดๆเมื่อทางรายการจะนำเงินรางวัลที่ดาราแข่งได้นำไปสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้4พิธีกรรายการบันเทิงพลาซ่ามาร่วมสร้างบุญสร้างรอยยิ้มแข่งทายราคากับผู้เข้าแข่งขันทางบ้านทำเอาบรรยากาศในรายการสนุกสนานแบบสุดๆค่ะแถมงานนี้พิธีกรทั้ง4ต่าง
างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมสนุกแถมยังได้ช่วยเหลือคนอื่นๆและได้เห็นทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ความรู้สึกก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าคือได้เล่นเกมที่มันเราดูมาตลอดนะครับแล้วก็แบบฝันว่าแบบจะอยากมาลองเล่นดูบ้างอย่างเงี้ยวันนี้แบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการก็ดีใจมากและที่สำคัญคือเราได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคือทุกคนมีส่วนร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบคือเข้าถึงจริงๆเราอาจจะยังไม่รู้ราคาดีทั้งกับคนผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็จะแบบเออดีแบบกันเอ้ยเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยเรายังตามไม่ทันเลยอะไรเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะตื่นเต้นตลอดเลยก็ส่วนตัวผมรู้สึกดีใจนะฮะที่อย่างน้อยได้มาวันนี้นอกจากสนุกแล้วก็ได้รู้ว่าเงินส่วนนึงเนี่ยได้ถูกเอาไปทำบุญด้วยแล้ววันนี้ที่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วทางรายการก็ได้มีการมอบเงินสมทบเพิ่มเข้าอีกซึ่งรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มันต้องช่วยเหลือกันนะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็อิ่มบุญมากๆในวันนี้ค่ะติดตามชมความสนุกสนานกับรายการ The Price is Right Thailand ราคาพารวยซีซั่น3เทปพิเศษกับ4พิธีกรรายการบันเทิงพลาซ่ากันได้ในวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 19:00 นถึง 20:00 นทาง True For You Digital Free TV ช่อง24ค่ะแม่คุณโบนี่คุณแคร์รายการนี้คุณเต็มที่มากเลยอ่ะผมไปไม่ผิดหวังหรอครับคุณนี่ไปรายการไหนก็สนุกสนานเอาไปเล่นยังสนุกขนาดนี้ถ้าไปทำพิธีกรไม่รู้จะสนุกขนาดไหนรายการของนั้นเองค่ะอเมริกาคนน้าสนุกมากรายการนี้ใช่แล้วติดตามชมกันได้1ทุ่มตรงนะครับ The Price is Right Thailand ครับผมคืนนี้นะฮะใช่ครับแล้วคืนนี้หลังจาก The Price is Right ต่อกันที่โอ้โหซีรีส์เลยต้องเรื่องนี้ต้องเจ๊เลย Cinderella and Four Nights ปิ้งรักใหญ่ Cinderella ยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยยังไงจะเมาส์มันทันทีเลยบอกหน่อยสิถึงไหนยังไงก็หลังจากที่นี่ไงอึนฮาวอนเขาอย่างไรนะครับหนีออกจากคฤหาสน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนแรกคังจีฮุนนี่ทำเป็นไม่สนใจไงแต่สุดคังจีฮุนเนี่ยเป็นคนไปตามอึนฮาวอนกลับบ้านด้วยตัวเองเอ้ากลายเป็นเขาเองใช่แล้วนะฮะสุดอึนฮาวอนหลังจากที่กลับมาใช้ชีวิตในคฤหาสน์ต่อเนี่ยนะฮะคุณปู่ก็ได้มอบของขวัญให้กับอึนฮาวอนนะฮะโดยพาเนี่ยคุณชายทั้ง3ท่านเนี่ยนะฮะไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อให้ทั้ง3ท่านแล้วก็อึนฮาวอนเนี่ยได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันโอ๊ยเนี่ยจริงๆปัญหาเกิดจากปู่นี่แหละจะบอกให้แผนการของปู่จะสำเร็จหรือเปล่าครับตามตัวอย่างตรงนี้อ่ะให้ดูก่อนคุณผู้ชมเด็กคนนั้นน่ะไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นี่เลิกตะกละแล้วกลับบ้านบ้านเหรอฮันเดนเฮาส์ไงฉันให้เธอไปเที่ยวเป็นรางวัลคนเราจะสนิทกันมากขึ้นถ้าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับใครคะจะชวนเด็กพวกนั้นไปด้วยก็ได้นะเธอช่วยแสดงฝีมือให้ฉันได้เห็นความสามารถของเธอหน่อยกระเป๋าคุณล่ะคะอ๋ออยู่ในรถน่ะเธอช่วยไปเอามาให้ทีสิเจอที่อยู่ของคังยองจินแล้วคังยองจินมันใครกันนี่ไง2ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับปิ๊งรักใหญ่ซินเดอเรลล่า EP ที่10แล้วใช่แล้วครับวันนี้ติดตามกันยาวนะ1ทุ่ม The Price is Right 2ทุ่มก็เนี่ยซินเดอเรลล่าติดตามกันได้เลยใช่แล้วส่วนพรุ่งนี้นะครับมีผู้ชมถามนะครับถามต่อเลยอ๋อพรุ่งนี้ซุปตาพาทัวร์ใช่มั้ยซุปตาพาทัวร์นะฮะพรุ่งนี้เราจะไปเจอกับพี่หนึ่งอันนี้เป็นตอนที่สองใช่ไหมตอนที่สองครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคนนั้นคุณเต๋าคุณเต๋าสมชายจดไปเท้าสมชายเข็มกลัดไปปีนด้วยและครั้งนี้เขาจะไปกันที่แอฟริกาครับเทือกเขาคิริมันจาโรโอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดานะเทือกเขานี้นะฮะยากมากมีความลำบากในการปีนขึ้นมากเลยแล้วคุณเต๋าเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาถูกและสภาพร่างกายของเขาเนี่ยขอบอกว่าเขาฟิตมากนะครับแต่ฟิตยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเกือบเอาชีวิตกลับมาไม่รอดโอ้โหและสุดท้ายเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ต้องติดตามซุปตาพาทัวร์พี่หนึ่งพาเราปีนเขาที่แอฟริกาเลยนะครับบันเทิงพลาซ่าซุปตาพาทัวร์สัปดาห์นี้พบกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของลูกผู้ชายที่ชื่อ สมชายเข็มกลัดกับการพิชิตยอดเขาคิริมันจาโรในทวีปแอฟริกาสู้พี่ไปไปอีกประมาณอีกนิดนึงนะฮะจะถึงแล้วหลับไปเลยจะเป็นจะตายแล้วดีครับไปถึงยอดเลยวันศุกร์นี้เวลา 17:30 นห้ามพลาดนะคะเอาล่ะติดตามพรุ่งนี้ 17:30 นบันเทิงพลาซ่าซุปตาพาทัวร์นะฮะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆได้แรงบันดาลใจแน่นอนนะครับผมส่วนพรุ่งนี้เช้ายังเหมือนเดิมนะครับ8:00 ถึง 8:30 เรากลับมาเจอกันตอนเช้ากับโบแล้วก็พี่เอกกี้นะครับใช่แล้วนะฮะอ่ะตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับ